รักภาษาไทยด้วยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าไตรตรัสคำว่าไตรตรัสประกอบด้วยคำว่าไตรกับตรัสคำว่าไตรเขียนไม้มะลายต่อเต่ารอเรือมีความหมายว่า3เช่นไตรรัตน์แปลว่าแก้ว3ประการส่วนคำว่าตรัสเขียนต่อเต่ารอเรือไม้หันอากาศสอเสือใช้เป็นคำราชาศัพท์แปลว่าพูดเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่เมื่อใช้รวมกันเป็นไตรตรัสมีความหมายว่าส่องแสงส่องสว่างไปทั้ง3โลกคำว่าไตรตรัสอาจใช้ว่าตรัสไตรแปลว่ารู้แจ้งหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่าตรัสในที่นี้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำภาษาเขมรว่าตระซึ่งแปลว่าแจ้งสว่างรู้แจ้งผู้มีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.royan.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์1111